สวัสดีเพื่อประชานทุกคนนะครับผมก็สัปดาห์นี้นะครับจบอีกสัปดาห์หนึ่งเนาะผมจะมาวิเคราะห์ฟังนะครับว่ามันผ่านอะไรไปบ้างในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับก่อนอื่นเลยนะขออนุญ,ญาตชี้แจงเบื้องต้นนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย ผมมีการได้ลดลดไซส์ลงนะครับก่อนที่จะถึงสัปดาห์เนาะคือภายในวันที่เมษานะครับตั้งแต่วันที่ยี่สถึงยี่สิบแปดเนี่ยผมมีการลดลดไซส์ลงเพราะว่ารู้สึกว่าความมั่นใจเนี่ยมันน้อยลงครับถึงว่าความมั่นใจในการเข้าเทรดเนี่ยมันลดลงนะครับก็เลยลดลดไซส์ลงเนาะซึ่งก็คือคลิปนี้นั่นแหละนะครับพอเปิดดูได้เนาะของอาทิตย์ที่แล้วนะครับซึ่งอาทิตย์นี้นะครับผมก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจกลับมาเยอะขนาดนั้นก็เลยใช้ลดไซส์ที่มันเท่าเดิมนะครับอย่างคลิปเนี้ยอาทิตย์ที่แล้วนนนนะคครัับลลลิปปเีี้้งไมื่่อ5ววทแ ะจะเห็นว่าลอซ้ายผมเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี่ยครับ0.5ถึง1นะครับซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบกับอาทิตย์นี้นะครับมันก็ยังคงอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณ1ถึง0.5เพราะว่าตอนนี้ความมั่นใจที่ผมพร้อมเนี่ยผมพร้อมกดแค่ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะขยับขึ้นมาเป็น5ล็อตนะครับหรือไม่ก็ประมาณ10ล็อตซึ่งก็อยู่กับสภาพของตลาดเราค่อยคิดว่าน่าจะสเกลขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าทีนี้ในส่วนของอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเนาะว่าถ้าผมกดคําว่า Custom Pe รเราย้อนกลับไปเมื่อวันที่1ถึงวันที่5ก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ได้กําไรสุดทีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายพอกับที่ที่แล้วเลยนะครับเท่ากับว่า2ที่ที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ต1,000เหรียญนะครับย้ำนะครับว่าพอร์ต1,000เหรียญเนาะผมได้กําไรสุดทีอยู่ที่600ดอลลาร์ทั้ง2อาทิตย์นะครับก็เกือบประมาณ60%แต่แนะนําว่าการเทรดแบบเนี้ยไม่ควรได้ทําตามนะถ้าเรามีทุนที่แบบไม่ได้เยอะมากนะของผมเนี่ยผมรับความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็แน่นอนแหละความมั่นใจมันลดลงก็เลยใช้พอร์ตที่มันเล็กลงมาประเด็นของคลิปนี้ก็คือเหมือนเดิมครับจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ากระบวนการคิดแต่ละ ่มันเป็นยังไงบ้างและสิ่งที่ผมทําผิดพลาดและสิ่งที่ผมควรทาได้ดีกว่านี้มันมีอะไรบ้างเพื่อที่จะเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเฮ้ยสัปดาห์หน้าเนี่ยควรจะต้องปรับแก้ไขอะไรบ้างเนาะเพราะว่าการเทรดเนี่ยเราต้องวิเคราะห์กราฟนะครับตลอดเวลาต้องต่อสู้กับคนมากมายบนโลกเพราะนั่นเนี้ยถ้าเรามีการฝึกซ้อมเรื่อยๆมีการมาดูว่าชนะเพราะอะไรแพ้เพราะอะไรเนี่ยท้ายที่สุดนะครับเราสามารถทําอะไรได้ครับทากาไรได้นั่นเองนะเพราะว่าเรามีการรู้นี่เฮ้ยกราฟขึ้นอย่างนี้เราบายมันชนะเพราะอะไร กราฟขึ้นอย่างนี้เราเซลล์การากมันขึ้นต่อเราแพ้เพราะอะไรถ้าเราตอบตรงนี้ได้ผมเชื่อว่ายังไงเราก็สามารถทํากำไรได้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาเริ่มที่เทศแรกเลยดีกว่านะเทดแรกนะครับเป็นในส่วนของทองคำนะครับเป็นการเซลลงมาสั้นๆซึ่งก็คือตรงจุดนี้นะครับทั้งอาทิตย์เนี่ยก่อนอื่นเลยนะจะเห็นว่าผมมีเทดแค่ประมาณไม่ถึง 6- 7เทรดทนะครับ1 2 3 4 5สี่ห้าประมาณ6เทดนะครับและที่ผมเทรดเนี่ยจะเห็นว่ามีแค่วันที่1 วันที่2แล้วก็วันที่5นะครับนั่นหมายความว่าทั้งอาทิตย์เนี่ยผมเทรดแค่3วันนะเทรดแค่วันจันทร์วันอังคารตัวนวันพุธกับพฤหัสนะครับผมไม่ได้เทรดแล้วก็เทรดทีหนึ่งเนี่ยวันศุกร์นะครับเพราะนั้นอันนี้คือในแง่ของวินัยเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะว่าวันไหนที่ผมไม่มีเทรดผมก็ไม่ได้เล่นนะครับเพราะนั้นเทรดแรกคือเทรดทองคำครับเซลล์จุดนี้ซึ่งก็คือลูกศรตรงนี้นะครเป็น MT5 เนี่ยมันจะไปบอกนะว่าจุดไหนเป็นจุดไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาย้อนดูกันนะครับว่ากระบวนการคิดมันเป็นยังไงเทรดนี้นะครับถ้าดู จะเห็นว่าไม่ได้มีะรซับซ้อนเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดขวามือก่อนแล้วกันเดี๋ยวนี้นะครับถ้าาสังเกตแบบพื้นฐานเลยนะผมปิดทุกอย่างให้หมดเลยจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นในการเทรดกราฟเปล่านะครับก่อนอื่นเลยเทรดเนี้ยเราต้องเข้าใจสิ่งเดียวเลยก็คือในเรื่องของอะไรครับ โครงสร้างราคานะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนหรือบางที่ก็เรียกว่า market structure อะไรก็แล้วแต่นะครับง่ายๆคือมันคือเทรนในตลาดนั่นแหละถ้าเราเข้าใจเทรนเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างตรงนี้ที่ผมชอบสอนประจําก็คือทฤษฎีดาวเทีรีถูกไหมครับราคาวิ่งขึ้นต้องทําทรงแบบนี้ราคาวิ่งลงต้องทําโครงสร้างแบบนี้ก็คือว่า พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต่ำสุดละมันจะลงต่อไม่ได้ต้องมีการกลับตัวขึ้นนะครับทาแนวต้านย่อยแล้วก็ลงต่อจุดหนึ่งไปต่อไม่ได้ต้องกลับตัวขึ้นแนวต้านย่อยแล้วลงต่อซึ่งจุดเนี้ยถามว่าเอภาพมันคุ้นไหมครับมันคุ้นเหมือนกันเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมชี้ดูจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับราคาวิ่งลงมาทําจุดต่ําสุดปุ๊บไปต่อไม่ได้กลับตัวขึ้นทําแนวต้านลงมาต่อไปต่อไม่ได้กลับตัวขึ้นทําแนวต้านแล้วก็ลงมาต่อ จุดนี้นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยแหละแค่นี้อย่างนี้คือคําตอบของเทรดนี้ว่าทําไมถึงเล่นนะครับเราสามารถเข้าเสิร์ฟนะแต่จริงเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรามองภาพแบบวงกว้างเนาะมันจะดูงงว่าเออะไรยังไงกันแนะ่น้าราคาเนี่ยเป็นยังไงมันมีแนวต้านเอ๊ะมันลงหรือมันขึ้นติดแนวรับมันต้องเด้งสีหรือย,ยังไงคือถ้ามันงงนะครับผมอย่างที่บอกว่าแนะนําให้ปิดให้หมดเลยให้เราเหลือแค่ปัจจุบันพอว่า,วาเฮ้ยเราเห็นอะไรบ้างถ้าเราเห็นแค่นี้ โอเคเราพอจะได้แล้วเฮ้ยมันเป็นยังไงต่อมันควรจะต้องไปยังไงถูกไหมครับเราก็พอเดาวได,ได้ทีนี้เทปนี้ที่กล้าเล่นลงมานะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยราคาเนี่ยถ้าแท่งนี้ไม่มีไส้ข้างล่างแบบนี้นะครับผมจะไม่ได้เล่นนะเพราะว่าอะไรครับเพราะการที่ราคาไม่ทําไส้เนี่ยหมายถึงว่า มันไม่มีเลนให้แท่งถัดไปวิ่งต่อครับแท่งนี้อาจจะขึ้นหรือลงก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่กล้าเล่นแบบนี้นะครับเหมือนกับเทรดเนี้ยเห็นไหมแท่งนี้ไม่มีไส้แท่งถัดไปมันเลยเป็นแท่งสีเขียวเพราะว่ามัน50-50จะขึ้นหรือลงก็ได้นะครับแต่ถามว่าเฮ้าายทำไมผุ่งถึงกล้าเล่นละ่ะใช้อะไรตัดสินใจนะครับคตาตอบก็คือเทรดเนี้ยมันมีปัจจัยมาจากไทม์เฟรมใหญ่อย่างเช่น1ชั่วโมงและก็ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับคือถ้าดูไทม์เฟรมสามสิบนาทีอะจริงอยู่ที่ราคาเนี่ยมีโอกาสลง มันจะต้องการลงมาวิกฟิลนะครับวิกฟิลคืออะไรถ้าใครที่ไม่เคยดูช่องผมอธิบายสั้นๆนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยสมมตินะมันวิ่งลงแบบนี้มันทิ้งไสไว้นะครับถ้าหับไปจะลงต่อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะทําแบบนี้ครับเราเห็นอะไรไหมถ้าสังเกตดีๆนะครับราคาเนี่ยมีการเติมเต็มไส้ของแท่งก่อนหน้าตรงส่วนนี้ครับเพราะนั้นนี่แหละคือจุดที่เราเรียกว่าราคาเนี่ยแท่งนี้มันไปนเติมเต็มไส้หรือว่าวิกฟิลนั่นเองนะครับในภา,านษาอังกฤษเนาะภาษาไทยก็คือเติมเต็มไส้นั่นแหละ น,นี่คือโครงสร้างพื้นฐานที่ราคาจะลงต่อถามเบิร์ดเกิดเกิดขึ้นจริงไหมคําตอบคือมันเกิดขึ้นประจำนะครับอย่างเช่นตรงนี้เราเห็นไหมราคาทิ้งไสไว้แท่น,นี้จะลงต่อครับเขาต้องมีการลงไปเติมเต็ม,ตมไส้ตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อโครงสร้างราคาเนี่ยมันมาชัดเจนแล้วทาทรงแบบนี้เอแล้วมันจะลงได้ไหมละ่ะมันก็น่าจะได้เพราะว่าราคาก็มีโอกาสวิกฟิลได้เหมือนกันนั่นเองนะครับถ้ามาดูหนึ่งชั่วโมงอาจจะเห็นชัดขึ้นนะครับซึ่งก็คือจุดตรงนี้นะฮะอ่ะ ถ้าดูหนึ่งชั่วโมงครับโครงสร้างราคามันจะชัดเจนมากเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับผมปิดโซนดีให้หมดแล้วก็ปิดพวกนี้ไปด้วยนะครับราคาท้ายมันกลับตัวขึ้นไม่เป็นไรนะฮะเจนโครงสร้างราคาชัดเจนครับวิ่งลงกลับตัวขึ้น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 นี่คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับถามว่าจุดไหนเป็นจุดไหนครับก็ชี้ให้ดูเลยคะจุดนี้ข้างบนลงมานะครับข้างบนปึ๊บแล้วก็ลงมา เห็นไหมครับมันเรียบง่ายแค่นั้นเองแน่นอนครับว่าพอทม์เฟรมทุกทม์เฟรมเนี่ยสามสิบวินาทีโชว์ว่าต้องการจะลงนะ หนึ่งชั่วโมงก็โชว์ว่าโครงสร้างก็ลงนะสี่ชั่วโมงครับก็โชว์โครงสร้างว่าจะลงเหมือนกันเองนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเจ้าแท่งนี้น้องเป็นแท่งใหญ่ลงมามีการพักตัวเล็กน้อยติดแนวรับแต่ว่าพอเจ้าแท่งนี้ทะลุแนวรับโซนนี้มาได้นะครับราคาก็มีโอกาสจะลงต่อผมก็เลยเล่นสกอร์ปิงสั้นๆ,ๆนะครับประดุษานสิบนาทีมันก็คือการที่เราเข้าเซลล์ตรงจุดนี้นั่นเองนะครับได้กําไรทั้งหมดสุดที่อยู่ที่ประมาณได้ประมาณสิบเอ็ดปีบแต่ว่าตีประมาณสิบละกันนะครับบวกลบค่าสเปดแล้วก็ประมาณนี้จะเห็นว่าพอ อย่างนี้พอปิดแล้วราคาเด้งขึ้นเลยมีอะไรไม่ชอบมาปรากฏหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะครับเทรดเนี้ยจริงอยู่ที่ว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาพอจะโกหกหรือว่าเฟคข้อมูลได้แต่ของผมเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าเทรดเนี้ยครับมีการแจก,ปกเป็นกลุ่มสัญญาลด้วยนะเป็นกลุ่มสัญญาผมเองเนาะเซลล์สต็อปนะครับอยู่ที่1978ตรงนี้นะครับเป็นการเล่นทองคำเนาะตรงนี้ลงมานะครับซึ่งมีคนดูคนเห็นทั้งหมดประมาณ1000กว่าคนซึ่งคือเทรดเนีนครับหนึ่งเก้าเจ็ดแปดจุดหกศูนย์ซึ่งมันก็คือ จุดนี้นั่นแหละพอเปิดปุ๊บนะครับได้กําไรปั๊บราคาก็มีการกลับตัวขึ้นทันทีนะครับจุดนี้นะจุดที่ผมเปิดนะครับได้กําไรทั้งหมด10บเปปเปิดที่ราคา1 9 7 7 4 1ซึ่งก็คือประมาณนี้ครับหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดอ่าแถวๆนี้บวกค่าสเปรดนิดหน่อยก็คือจุดนี้นั่นแหละขอขัดจังหวะนิดนึงนะครับเพื่อประกาศแจ้งนะว่าตอนนี้ผมมีกลุ่ม Signal Forex ด้วยนะครับราคาอยู่ที่999บาทต่อเดือนนะครับตกวันละประมาณ30กว่าบาทนะครับโดยการแจกซื้นอลจะเป็นการแจกประมาณ1-2เเเเเททรรรรรรดดตต่่่่่อออวววววัันนนนนนพาาาาาาะะะ้้้งงงกกกกคคมมแแยสสสูบใหญปปป็ิล มีจุดเข้าเทรด TPS ีซลที่ชัดเจนนะครับไม่ได้มีการซอยไม้เป็นการเข้าเทรดเดียวจบนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างของสัญญาณนะครับมีบอกว่าจุดเข้าจุดไหนซับลอดตรงไหนแต่ว่าเทรดเนี้ยไม่มี TP นะครับก็คือจะปล่อยลันเทรนนั่นเองยาวๆนะครับแล้วก็มีการแจ้งสรุปว่าตอนนี้ปิดได้กำไรเท่าไหร่อย่างเทรดนี้ใช้เวลา30นาทีได้กำไรทั้งหมด12บสอปิดนะครับอย่างเทรดนี้นะครับเป็นการบายทองคำใช้เวลาทั้งหมด20นาทีได้กำไร26่สิบนะครับเทรที่เสียมันก็มีอย่างเช่นเทรดนี้นะครับเป็นการเข้าบายเนาะก็ราคา ถ้าสนใจเข้ากลุ่มติดต่อตามนี้เลยนะครับไลน์ i ดี d m j o p o แล้วก็ทักมาว่าสนใจเก้ก้าจะมีแอดมินคอยตอบแชทให้นะครับเหตุผลนะครับในแง่ของการที่ว่าเฮ้ยทำไมปิดแล้วราคาขึ้นเลยมาฟังกันครับก็คือต้องเข้าใจโครงสร้างอย่างหนึ่งนะอันนี้คือข้อมูลที่ผมไม่ค่อยได้แชร์ให้ฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ต้องใช้มาจากประสบการณ์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังก็คือสมมตินะครับเราจะเห็นว่าราคาไทม์เฟรมนะสี่ชั่วโมงนะครับถ้าราคามันปิดแท่งแบบเนี้ย นะครับก็มีโอกาสที่แท่นดัดไปเนี่ยมันจะทําอะไรครับลงต่อได้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งพอทาเฟรม4ชั่วโมงเป็นทาเฟรมที่ใหญ่ถูกไหมครการที่แท่นัดไปจะลงต่อจะเห็นว่าอะไรครับทุกครั้งมันจะมีการทาไส้ด้าหบดซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยไอ้จุดเนี้ยมันคือจุดที่4ชั่วโมงปิดพอดีพอณ4โมงแท่นดัดไปเนี่ยมันจะทําไส้ขึ้นไหมผมก็กลัวว่าโอเคมันจะกลับตัวขึ้นได้ก็เลยปิดเทรดตรงนี้หมดเลย ซึ่งมาไปดู4ชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมรเราจะเห็นว่านี่คือ i ท e f เฟรม4ชั่วโมงนะพอผมปิดปุ๊บมันเปิดแท่งใหม่พอดีแล้วกราฟกลับตัวขึ้นทันทีเพราะว่า i ท e f เ a รม4ชั่วโมงเนี่ยเวลามันปิดแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะสมมตินี่ปิดแท่งแล้วแท่งหนึ่งแทาดับอลจะลงต่อส่วนใหญ่จะมีไส้ด้านบนนะครับซึ่งการที่ราคามันมีไส้ด้านบนของทมเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยถ้าไปดูทมเฟรมเล็ก มันจะแบบ20-30ปิบบวกนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าราคาเนี่ยมันจะกลับมาจุดเข้าไหมอาจจะไม่ได้กําไรด้วยซ้ำนะครับถึงแม้ว่าคิดว่ามันจะไปต่อก็ไม่กล้าถือไม่กล้าเสี่ยงนะครับก็เลยทําการปิดตรงนี้หมดเลยจบเทรดแรกไปกําไรประมาณ100เหรียญก็ประมาณ3,000กว่าบาทก็ถือว่าโอเคเลทีนี้เทรดที่2นะครับเป็นในส่วนของ Gbp-gpy GB เนะาะ by นะครับอยู่ที่0 5นะครับวันที่2พฤษภาคมก็คือเทรดนี้อันนี้เป็นเทรดที่เสีย นะครับเข้าบานจุดนี้ซึ่งเหตุผลที่มันเสียเนี่ยจริงๆแล้วนะครับก็ราคาเนี่ยมันไปได้ประมาณ15ปิ้าปล้วนะแต่ว่าผม TP ไปไกลกว่านั้นนะครับเพราะนั้นก็เลยเสียไปนั่นเองคือต้องเข้าใจว่าเวลาที่ผมเล่นเนี่ย TP ส่วนใหญ่มันอยู่ประมาณ1 0บถึงสิบห้าปนะครับแต่เทรดเนี้ยไม่รู้อะไรเข้าสิงนะครับก็เลยอยากให้เทรดเนี่ยมันไปไกลว่านี้จะเห็นว่าผมตั้ง SL ไว้อยู่ที่1 7 1 8 2 7ซึ่งก็คือเส้นสีเหลืองประมาณตรงนี้นะครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองเจ็ดประมาณตรงนี้ น,นี่จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้ราคาโดนซับร้อนนะเพราะว่ามีการบริหารความเสี่ยงคือเราต้องเข้าใจหลักการอย่างหนึ่งในการเทรดฟอเร็กให้ประสบความสําเร็จนะครับก็คือว่าเวลาเราเสียเนี่ยทำยังไงก็ได้นะครับให้เราเสียเนี่ยน้อยมากๆหรือแม้กระทั่งน้อยที่สุดหรือแม้กระทั่งอาจจะแบบน้อยกว่าที่จะเสียงจริงนิดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเทรดเนี้ยถ้ามันโดนด้วยแวเต็มๆนะผมจะเสียประมาณ150เหรียญนะจะเห็นว่าพอผมตัดสินใจแล้วเฮ้ยราคาไม่ได้จะไปต่อปิดปุ๊บเลยผมเสียแค่เท่าไหร่เองครับทั้ เหรียญเท่านั้นเองนะผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเฮ้ยมีการบริหารความเสี่ยงได้ดีนะครับค่อนข้างชอบเทคนิคกระบวนการคิดนะครับไม่ได้ยากเลยก็ผมคิดว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาขึ้นมันควรจะไปต่อนะครับก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวตั้งบายซ็อกไว้เหนือโซนนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามันทะลุโซนนี้ได้น่าจะไปต่อได้ แต่พอตั้งเสร็จปุ๊บมันโดนการาฟหลอกนะครับมันมีการเฟกเอาลงมานอนแล้วราคาเนี่ยก็วิ่งลงยาวๆนั่นเองซึ่งเทดแรกเนี่ยพอเสียไปผมก็ยังไม่อะไรนะครับก็ยังนิ่งอยู่ด้วยความที่ผมสอนทนอือเป็นประจำนะครับแล้วก็ใช้กับเตมประจําว่าเฮ้ยเวลาเราเทดเสียเนี่ยอย่าเพิ่งรีบไปเปลี่ยนหน้าเล่นเกินไปนะสมมุติว่าอะไรครับสมมุติว่าการาฟเราวิ่งขึ้นถูกไหมเราคิดว่ามันจะขึ้นต่อแล้วเราเข้าบายนะครับแล้วมันเสียมันวิ่งลงมาเราอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนหน้าเล่นไปเล่นเซลเพราะบางครั้งเนี่ย กราฟก็จะขึ้นต่อถูกไหมฮะส่วนใหญ่เลยดีกว่า ส่วนหญ่จะเป็นอย่างนี้เพราะนั่นเองผมก็เลยบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราอย่าเพิ่งไปรีบเปลี่ยนบ่าจนเกินไปหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราคิดว่าการาฟต้องการจะวิ่งขึ้นแล้ววันนี้เราเล่นบายแล้วเนี่ยเราควรจะอยู่กับแผนบายไว้ก่อนจนกว่าที่เราจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันจะบายไม่แน่จริงเราค่อยเซลนะครับไม่ใช่ว่าเราเล่นตามอารมณ์เนาะเห็นการาฟขึ้นเรากดบายพอการาฟเสียปุ๊บเราลงเรากดเซลล์นะครับมันดันไปขึ้นอีกแบบนี้อันตรายเพราะนั้นจุดนี้ก็เหมือนกันครับพอกราฟวิ่งขึ้นอ่ะผมเข้าบ่ายนะครับจุด ผมยังบายอยู่ก็หาจังหวะบายซึ่งจุดที่ผมคิดว่าบายได้เนี่ยก็คือจุดที่มันทะลุแนวต้านนี้ครับน่าจะขึ้นต่อได้ก็เลยเข้าบ่ายตรงประมาณจุดนี้นะครับทีนี้ถามว่ามโนหรือเปล่าโค้ดทำไมถึงคิดว่ากราฟจะขึ้นต่อได้ไม่ได้มโนนะครับเทดนี้เรามาสังเกตดูครับถ้าผมปิดตรงนี้ให้หมดเลยนะปึ๊บปๆ๊บถ้าตามโครงสร้างราคาพื้นฐานครับกราฟควรจะขึ้นไหมควรจะขึ้นเพราะว่าอะไรครับอ่ะเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นถ้าดูตรงนี้จะงงถ้าผมปิดหมดเลยนะครับเราจะ เราค่อยๆมาไล่ราคานะครับราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดกับตัวลงมาทําแนวรับขึ้นไปทําจุดสูงสุดถ้ามันกับตัวลงมาทําแนวรับมันต้องขึ้นต่อถูกไหมครับมันต้องขึ้นต่อผมก็เลยว่าโอเคเนี่ยแหละถ้ามันทะลุโซนนี้ไปได้นะทําแนวรับเรียบร้อยมันน่าจะขึ้นต่อก็เลยมีการตั้งบ่ายสอบตรงจุดนี้นะครับจะเห็นว่าเทียนนี้ยราคาขึ้นไปทั้งหมด20กว่าปิบนะครับแต่เหมือนเดิมครับด้วยความที่ผมคิดว่าราคาจะไปไกลกว่านี้นะครับก็เลยปล่อยมันลันเทนย,ยาวๆไปถ้าเกิดตั้ง TP นะครับ ปล่อยมันชนทีตามเป้าหมายแรกผมเนี่ยก็ถึงไปแล้วนะครับได้ไประมาณ20เปปซึ่งแน่นอนว่าก็จะเป็นวันที่ดีแต่ว่าด้วยความอย่างเงี้ยฮะใน,ในมนุษย์เนาะมันก็มีความโลภมีความอยากได้อะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องไปไกลกว่านี้สิก็เลยเอาไวเซลเนี่ยมาหน้าไม้แทนนะครับแล้วก็ปล่อยมันวิ่งไปซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาโดนซลหน้าไม้ก็ถือว่า ไม่เป็นไรนะครับจบฟันไปเสียไปทีนี้นี่คือข้อคิดอย่างหนึ่งที่เราควรปรับใช้นะสมมติว่าบางครั้งเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเทรดแรกเสียเทรดที่2นะครับไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาอีกคนส่วนใหญ่จะเป็นยังไงครับจะมีเทรดที่3เทรดที่4ี่แต่จะเห็นว่าถ้าสังเกตดูนะของผมเป็นยังไงครับผมหยุดแค่นี้เลยนะครับมีแค่2เทรดแล้วไม่ได้เล่นต่อนะครับจบ แค่นี้เลยเพราะผมคิดว่าถ้าผมเล่นต่อเนี่ยยังไงมันเสียแน่นอนนะครับเพราะณนะตอนนี้อารมณ์มันจะมาแทนในเรื่องของการคิดวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ใช้หลักการเหตุผลเนี่ยจะไม่มีจะใช้อารมณ์แทนนะครับแต่ทีนี้พอผมรอนะครับรอประมาณสัก 2- 3สาชั่วโมงเนาะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวลงมาเยอะมากผมก็เลยคิดว่าเอาล่ะนี่แหละคือจุดที่ผมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนบิแอแล้วนะ ฟังให้ดีนะครับ <function> น the ี ah. ่ค an ือกระบวนการคิดที่ผมมีในวันนี้นะเทศวันที่2เนี่ยมีทั้งหมด4เทดแต่ว่ามันคือแค่2ไอเดียนะครับไอเดียแรกคือต้องการให้ราคาบ่ายขึ้นโซนนี้นี่คือเทศที่1อันนี้ให้โอกาสอีกรอบหนึ่งก็คือว่าเป็น1ไอเดียเทศที่2ครับวันที่เดียวกันเป็นการเซลลงมาก็ถือว่าเป็นไอเดียที่2นั่นเองเพราะนั้นตรงเนี้ยวันนี้ผมมี4เทดจริงแต่ว่าไอเดียทั้งหมดการเทดมีแค่2อันนะครับหลังจากที่ผมเสีย2เทดตรงนี้นะครับผมก็มีการรู้สึกได้ว่าเฮ้ยราคาเนี่ย มันไม่น่าจะโอเคแล้วถ้าเราเล่นต่อเนี่ยมีโอกาสเสียสูงไหมเสียสูงมากมีโอกาสพอแตกไหมมีมากผมก็เลยรอครับรอสงบสติอารมณ์รอประมาณ2 -3 ชั่วโมงจริงๆรอนานมากนะไม่ใช่2อาชั่วโมงครับรอประมาณ6ชั่วโมงนะคคยเนี้ยเป็นช่วงเช้าแล้วผมมาเล่นทีช่วงเย็นครับเพราะคิดว่าถ้าผมเล่นต่อช่วงเช้าเสียแน่นอนก็เลยรอคะร,รอให้ใจมันเย็นลงรอให้กราฟมันโชว์ชัดเจนว่ามันต้องการจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงซึ่งณนะตอนเย็นที่ผมเปิดกราฟมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เห็นว่าอเค เมื่อเช้าเนี่ยเหมือนมันขึ้นมาหลอกนะงั้นตอนเย็นพอราคาเจ้าแท่งนี้ปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้มันเป็นยังไงครับ มันควรต้องวิ่งลงสิผมก็เลยเล่นเซลล์ตรงจุดนี้ลงมาตั้งเซลล์สต็อปไว้ต่ำกว่าโซนนี้นะครับแล้วกราฟก็วิ่งลงมาได้จริงๆซึ่งเทรดเนี้ยผมเล่นสั้นๆเหมือนกันนะครับได้กำไรประมาณ20ปิ๊บ30ปิ๊บประมาณนี้เนาะเป็นการเล่นเซลล์สั้นๆลงมาของ GJ ซึ่งก็คือ2เทรดนี้แหละนะครับได้กำไรทั้งหมดอยู่ที่เทรดละ100กว่าเหรียญเนานะเทรดนี้นะครับสิ่งที่ผมคิดว่าควรทำได้ดีกว่านี้นะก็คือผมเนี่ยมีการเข้า2เทรดถูกไหม เทรดแรกควรจะคัดกําไรตรงนี้แล้วเทรดที่2ใเนี่ยแอสเซล้าไมายแล้วก็ปล่อยให้ราคาวิ่งไปซึ่งถ้าเทรดที่2ผมปล่อยให้ราคาวิ่งไปมาถึงประมาณจุดนี้นะจะได้กําไรทั้งหมดอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าปิ๊บนะครับซึ่งถ้าเรามาคูณกันเนาะหมันจะคิดอย่างงี้ไม่ได้ต้องคูณ0.7จดก่อนเป็นปิ๊บวอลยของ GJ นะครับเท่ากับว่าเทรดเนี้ยหนึ่งล็อตจริงแต่ว่าผมจะได้กาไรแค่ประมาณ0ูจุดดล็อตนะครับคูณทั้งหมด1น0 0นยจะได้สุดที่อยู่ที่900เหรียญจากเทรดนี้เทรดเดียวนะ ควรแค่คัดกำไรเทรดแรกแล้วออเดอร์ที่2ก็ควรปล่อยมันลันเทนยาวไปเอสซลหน้าไม้เอาอันนี้น่าจะดีกว่านะครับอย่างที่บอกกระบวนการคิดไม่ได้ยากมากนะครับแค่รอราคามันเบรกเอาลงมาซ้ายมือเป็นคลีนทราฟิกลงๆคลีนทราฟิกคืออะไรครับคือโซนที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้น,นง่ายจังหวะที่มันกลับตัวลงครับต้องลงง่ายเหมือนกันนี่คือลิฟวิ่งพูฟนะหลักฐานชัดเจนว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันใช้ได้จริงนะครับราคาวิ่งขึ้นได้ง่ายแบบนี้ครับลงได้ง่ายเหมือนกันวิ่งขึ้นง่ายลงได้ง่ายเราเรียกมันว อย่างตรงนี้ครับราคาขึ้นได้ง่ายลงได้ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ครับผมก็เลยคิดว่ามันจะลงต่อก็เลยเล่นเซลล์ลงมาก็จบไปนะครับทีนี้เทรดสุดท้ายของสัปดาห์นะครับเป็นการเข้าบ u ายเนาะ Gbpjy เทรดนี้นะครับเทรดนี้ค่อนข้างไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Tp ผมประมาณตรงนี้นะราคามาถึง Tp แต่ว่าผมมีการปิดเทรดก่อนนะครับด้วยความที่มันมีเป้าหมายรายสัปดาห์ว่าวันอาทิตย์เนี้ย ผมอยากได้สักประมาณ300เหรียญเพราะนั้นเนี่ยพอเทรดเนี้ยนะครับมันถึง300เหรียญปุ๊บผมก็เลยปิดกำไรทันทีนะครับไม่ถึง TP เนาะแต่ว่าสุดท้ายมันถึง TP เหมือนกันนะ TP ทั้งหมด15ปิปประมาณนี้อีกแค่ประมาณนิดเดียวครับก็จะถึงละประมาณสัก56ปิปก็ถึงแล้วนะครับเทรดเนี้ยกระบวนการคิดมาดู30บนาทีครับเหมือนเดิมครับเราใช้ในเรื่องของ Clean Traffic ก่อนเลยเนาะราคาวิ่งลงมาได้ง่ายจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายครับถ้าดู30มสนาทีเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเท่าไรารหร หนึ่งชั่วโมงผมจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีแนวต้านตรงนี้นะตอนที่ผมดูนะผมบอกตัวเองว่าเออราคามีแนวต้านตรงนี้แล้วถ้าเกิดบรรทุกแน,นวต้านนี้จะไปไหนต่อนั่นะคือสิ่งที่ผมถามตัวเองนะเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าเฮ้ยถา้าบรรทุกต้านนี้มันต้องขึ้นสิก็เลยมีการตั้งบายซอฟไว้เหนือโซนนี้นะครับเอสแอลประมาณสิบห้าปิ๊บทีพีก็จริงๆเนี่ยข้างบนนี้ได้เลยแต่ผมคิดว่าสักสิบห้าปิ๊บประมาณนี้ยกำลังโอเคละโซนโซนนี้นะครับก็เลยตั้งไว้จุดนี้ราคาก็วิ่งไปจริงๆนะเพราาะวา่มันก็เป็นตามโคร้างราคาคพื้นนฐัแะ นะครับถ้าเราอยากดูโครงสร้างราคาพื้นฐานเนาะก็ไม่ยากครับปิดตรงนี้ให้หมดกราฟมีการวิ่งขึ้นไหมมีนะครับขึ้นลง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 ขึ้นเป็นยังไงชี้ให้ดูเทียบจุดครับข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างบนนะครับไปเรื่อยๆครับนี่คือโครงสร้างราคาพื้นฐานเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราเข้าใจตรงจุดนี้เราสามารถเทรดได้แน่นอน น,นี่ก็คือทั้งหมดของอาทิตย์นี้นะครับได้กำไรสุดที่อยู่ที่300ดอลลาร์เหมือนเดิมอาทิตย์ก่อนนะครับถ้าผมเปิดโชว์ให้ดูเนาะคัสตัมพิเลตย้อนกลับไปถึงอาทิตย์ที่แล้วนะครับ24ถึงปัจจุบันจะได้กำไรสุดที่อยู่ที่600เหรียญน,นะครับจะเห็นว่ามีทั้งหมดประมาณกี่เทตก็ไม่รู้1 2 3 4 5 6 7 8 9า0 1 1 12 12เท็ดเทนะครับเสียแค่2เทตนั่นหมายความว่าวินเลตผมอยู่ที่ประมาณ80%เนาะเพราะว่า12เสีย2ใช่ไหมไม่ใช่80%สิ แปดสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นตนะครับก็ทั้งหมดสิบสองเทรดเนาะเข้าสิบเสียสองนะครับประมาณนี้เข้าสิบสองชนะสิบเสียสองนะครับนี่ก็คือการโชว์ให้ดูนะครับว่าเราสามารถทำได้เนาะถ้าเรามีวินัยจริงๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อนะผมเชื่ออย่างสุดใจเลยว่าหลายๆคนเนี่ยมีวินัย ไม่มากพอนะครับคือในเรื่องของเทคนิคนะผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เขาไม่มีกันก็คือในเรื่องของวิันนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถปรับตรงนี้ได้เนี่ยทำให้เรามีวิัยมากขึ้นแน่นอนครับว่ามันก็สามารถเทรดได้อันนี้คือโชว์ให้ดูแล้วนะครับว่าแค่วันหนึ่งถึงสองเทรดครับสามารถทําให้ผมเนี่ย ได้กาไรแบบยั่งยืนได้นะก็ประมาณ600กว่าเหรียญเนาะซึ่งถามว่ามันโอเคไหมนะครับในแง่ของคนที่ทํางานประจานะผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผมค่อนข้างโอเคกว่าเยอะเลยนะครับคือทุนผอเน,นี่ยประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับได้กำไรมาทั้งหมดอยู่ที่18,000ห่าบาทถ้าตีตรงกลุ่มๆเลาะก็ประมาณนี้แหละนะครับใช้เวลาแค่2สัปดาห์นะครับโดยที่ไม่ต้องไปไหนเลยแค่นั่งอยู่หน้าจอคอมแล้วก็วิเคราะห์กราฟแล้วกดเทรดแบบนี้สบายใจกว่า ไม่ต้องสูงสิงกระใครด้วยเสริมผมว่าเนี่แหละคือไลฟ์สไตล์ที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้แต่ว่าแน่นอนครับมันต้องแลกมาด้วยอะไรครับวินัยแล้วก็อะไรอีกครับในเรื่องของความขยันนะครับความขยันที่นี้ก็คือในเรื่องของการฝึกซ้อมต้องฝึกให้เรามีสกิลมากพอก่อนหลายๆคนเนี่ยจะไม่มีสสิ่งเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งเมื่อคนมีสกิลแล้วสิ่งที่ยังขาดก็คือในเรื่องของวินัยเนาะต้องทําให้ได้นะครับ เพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราทำได้ยังไงก็เทรดได้แน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังมันจบแสดงว่าเราว่างมากๆนะครับแต่ก็ดีนะฮะเรามาฟังกันจบก็ได้ความรู้ด้วยกันเนาะขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับณตอนนี้นะครับผมได้ทําการเปิดกลุ่ม Signal forex ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะผมก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หลายคนเนี่ยเรียกร้องมานะครับว่าโค้ดทำไมที่อื่นเขามีกลุ่มสัญญาณทำไมโค้ดไม่ว้างเลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะ เปิดกลุ่มสัญญาณตรงนี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งกลุ่มสัญญาณตรงนี้เรามาดูหน้าตากันดีก,กว่าว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือตัวอย่างกลุ่มสัญญาณ f o ร์เกที่ผมได้ทําการสร้างขึ้นมานะครับผมก็มันจะเป็นลนักษณะประมาณนี้แหละนะครับจะเห็นว่ามันมีการโชว์บอกว่าโอเคเราเข้าบายตรงนี้อย่างออเดอร์นี่ครับสมมติผมเข้าบายที่ทองคำใช่ไหมมันก็จะมีส่งรูปมาให้ดูครับว่าโอเคผมเข้าบายทองคําที่จุดนี้นะครับอยู่ที่1823.52อหอันนี้จะเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะ หมายความว่าผมกดเข้าเทรดปุ๊บตัวสัญญาณเนี่ยมันก็ส่งเข้ามาในห้องห้องนี้แล้วแหละนะผมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเทเลแกรมเนาะซึ่งบางคนอาจไม่รู้จักเทเลแกรมแต่ต้องบอกเลยว่ามันใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานได้ง่ายพอๆกับไลน์เลยแหละใครใช้ไลน์เป็นก็ใช้เทเลแกรมเป็นนั่นเองนะครับที่บางคนถามว่าเออแล้วพี่ไม่เคยใช้เทเลแกรมนี่โค้ดพี่จะใช้เป็นไหมพี่จะเข้ากลุ่มหไหมไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมมีสอนการติดตั้งให้สอนวิธีการเข้ากลุ่มให้ตั้งแต่พื้นฐานเลยเอาแบบว่ามือใหม่ก็น่าจะทําได้นั่เองี่่นะร่ราาาากกลสุดททผมทมํแจไปื วันที่24กุมภาพันธ์นะครับผมเวลาประมาณเกือบเกือบบ่ายสบ่ายสนะครับจะเห็นว่าเป็นการบายทองคำนุ่มซึ่งจําภาพนี้ไว้นะครับมันคือภาพเดียวกับ เจ้าเทรดนี้นั่นแหละนะผมราคาอยู่ที่1823.52ซึ่งก็คือตรงนี้แหละประมาณแถวๆตรงนี้เลยนั่นเองนะครับกราฟชุดเดียวกันเลยโดยสัญญาณที่ผมแจกเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกอปปิ้งนะครับอย่างเทรดนี้เนาะผมก็ทําการเข้าบ่ายไปถูกไหมครับแล้วก็ทําการปิดเทรดเมื่อราคาเนี่ยวิ่งไปทั้งหมด13บสามปีมันก็จะมีการโชว์รายงานว่าโอเคเทรดที่ผมได้กำไรทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับได้กำไรทั้งหมดกี่ปีบแล้วก็ถือเทรดเนี่ยกี่นาทีจะเห็นว่าเทรดเนี้ยถือแค่ สินาทีเท่านั้นเองนะผมถือว่าเป็นเทรดที่ไวมากนะเข้าปุ๊บราคาวิ่งปั๊บเลยนะครับแล้วก็จะมีเดลี่รีพอร์ตทุกวันนะผมก็คือการรายงานประจารําวันว่าวันนั้นเนี่ยผมเข้าเทรดแล้วบางส่ัญ่าณสิ่งที่ผมให้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1-2ถึงเทรดต,ต่อวันนะครับอย่างเมื่อวานวันที่23เนาะเราก็มีการเซลล์ทองคําลงมานะครับเหมือนเดิมเลยก็จะเป็นการบอกสัญญาณครับว่าเซลลจุดนี้นะครับกดเซลลลงมาปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วผมปิดนะครับได้กําไรอยู่ที่ 8%ของพอร์ตหรือว่า14เปรบเทรดนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นการสกอร์ปิ้งจะเห็นว่าใช้เวลาแค่7นาทีเองนะครับในการเล่นเทรดแบบนี้คือสัญญาณที่ผมให้ในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกอร์ปิ้งหมดเลยนะครับเข้าปุ๊บราคาวิ่งปับ๊บเราปิดเทรดเลยไวๆไม่ถือเทรดยาวๆนะครับอาจจะมีบ้างบางครั้งที่ถือเทรดยาวจริงๆอย่างเนี้ยนะผมก็มีถือเทรดยาวเป็นชั่วโมงก็มีนะครับก็คือประมาณมีแค่เนี้ยเต็มที่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงจะไม่ถือข้ามวันนะครับไม่ถือข้ามวันนนแ่อน เนาะประมาณนี้มีการสุปออเดอร์ให้ดูนะผมว่าได้กําไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับประมาณนี้เลยมีก่อนเข้าเทรดมีหลังเทรดออกไปแล้วว่าเป็นยังไงทีนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ย mm hmm. ขี้เกียจฟังละฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าอยากเข้ากลุ่มแล้วนะผมก็ได้เลยนะครับ แต่ว่าถ้าใครที่อยากฟังเล่เพิ่มเติมเดี๋ยวฟังให้จบเนาะนี้ผมพูดสัมคันที่แบบว่าสนใจอยากสมัครเลยขี้เกียจฟังต่อแล้วนะผมก็ได้เลยนะฮะคือถ้าสนใจเข้าร่วมกลุ่มสัญญาตรงนี้นะครับให้เราทําการติดต่อผมมาได้เลยนะผมที่ l ล n e ID mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดไซด์ด้วยสัญรักแอดตรงนี้เนาะพิมแอดก่อนแล้วตามมา mjopo ตรงนี้ถ้าพิมพ์หาแล้วไม่เจอสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองทีนี้เมื่อเราหาชื่อเจอแล้วนะผมก็ให้ทําการทักมาได้เลยและทักมาว่าสนใจ99นัอน,นี้คือราคา พิมพ์มาว่าสนใจ999เนาะเดี๋ยวผมจะทําการตอบให้ถ้าสมมติเราไม่พิมพ์มาว่าสนใจอะไรเนี่ยผมจะไม่รู้เรื่องนะครับว่าคนทักมาเพราะอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองนะครับก็ต้องพิมพ์มาแบบนี้จะรู้ว่าโอเคสนใจสัญญาลเข้ากลุ่มน,นั่นเองจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับส่วนนี้คือรายละเอียดพื้นฐานของเจ้าตัวกลุ่มสัญญาลตรงนี้นะครับก็ราคาที่ผมเสนอให้เนี่ยอยู่แค่999บาทต่อเดือนนะครับผมซึ่งถือว่าถูกมากๆนะถ้าเทียบกับที่อื่นนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหไปเจอกลุ่มสัญญาล่น็อนนนนแแ่่อ,นนนอ,น 5, นอนตว่า ข้อมเอาถูกๆพอ999บาทต่อเดือนนะครับวันละก็ตกวันละประมาณ30กว่าบาทก็เหมือนกับว่าเราไปกินข้าวแกงวันละหนึ่งมื้อนะผมก็ประมาณนั้นเนาะก็ตกเดือนละประมาณ900กว่าบาทประมาณเกือบพันหนึ่งแหละตีไปพันหนึ่งนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าผมว่าแฟงๆนะไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะผมประมาณนี้และสัญญาณในกลุ่มผมเนี่ยจะแจกแค่ประมาณ 1- 2เทตต่อวันเท่านั้นเองนะผมบางวันที่มันไม่มีเทตเนี่ยก็จะไม่ได้แจกนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าเทรดที่ผมเข้าแต่ละเทรดเนี่ยผมอยากให้มันเป็นเทรดที่แบบว่าโอเคในเมื่อคุณจ่ายเงินเข้ามาแล้วก็อยากให้มันได้เทรดที่ดีเท่านั้นนะครับถ้าเทรดที่ไม่ดีเทรดที่อันตรายเสียงสูงผมจะไม่แจกเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กําไรกลับไปนั่นเองเนาะเพราะนั้นถ้าเราหวังเข้ามาแล้วแบบเุ้ยต้องการแบบ10เทรดต่อวันอาจจะต้องไปหากลุ่มสัญญาณอื่นเอาผมเนี่ยให้แค่ 1- 2เทรดต่อวันเท่านั้นเองส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของไม่ทองคำก็ GJ นะครับมีแค่2อคู่เนาะ GBP ี GB p GB y กับทองคำมีแค่นั้นนะครับ เทรดส่วนใหญ่เป็น scoping นะผมก็คือทุกเทรดรู้แล้วถ้าใครตามผมมาตั้งนานจะรู้ว่าผมเล่นเป็นสายเทรดสั้นเนาะเพราะนั้นทุกเทรดจะเปิดแค่ประมาณแบบชั่วโมงนึงนะครับไม่มีแบบ4ีชั่วโมงไม่มีข้ามวันแน่นอนจะเป็นเทรดแบบ scoping บางเทรดก็แบบ10บนาทีปิดเลยก็มีเพราะมันถึง T P นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะมีจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนนะครับมี S l บวก T P ชัดเจนก็มันจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าเข้าเทรดจุดไหนเข้าเลยไหมตั้งออเดอร์สต็อปไหมหรือว่าเข้าเลย S s e l ตรงไหน T P ยังไงมีบอกชัดเจนในกลุ่มนั่นนะแล้วก็ มันก็จะมีรูปภาพบอกอย่างนี้ด้วยน,นะครับผมว่าโอเคพอนี้ผมออกเทรดแล้วนะได้กาไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็คือมีกลุ่มพูดคุยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มสัญญาตรงนี้เราเอาจจะแบบไว้ดิสคัตกันไว้คุยกันว่าโอเควันนี้ได้กําไรเท่าไหร่บ้างนะผมคิดว่าสัญญาตรงนี้เราควรเข้าไหมควรทํายังไงกับอะไรประมาณนี้ก็จะมีกลุ่มแยกฉบองให้ตรงนี้นั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสิ่งที่จะได้ในราคา999รบาทต่อเดือนเนาะถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับรบกวนติดต่อมาได้ที่นนะรบเป็ไม่่ใชอ์ท MJOPO นะครับมีสัญลักษณ์แอดตรงนี้ด้วยคือเราต้องพิมพ์แอดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า MJOPO ตามนี้เลยนั่นเองถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอนะครับก็ลองสแกน QR c o d โคดดูน่าจะเจอแน่นอน เนาะแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ9 9 9านะครับถ้าไม่ได้พิมพ์มาแบบนี้ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรเนาะอาจจะแบบสนใจคอร์สเรียนหรือเปล่าหรือสนใจอะไรกันแน่ราะต้องพิมพ์มาให้ชัดเจนนะโอเคสนใจกลุ่มซิกนะนะอารมณ์มันก็จะบานแบบว่าไม่ต้องวีคอร์สกราฟกดเข้าเทรดตามได้เลยเนาะแล้วก็คือเราเรียนรู้ไปด้วยก็ได้ทํากําไรไปด้วยก็ได้แบบว่าเรียนในช่องผมหรือลงคอร์สไปแล้วก็ไปเรียนคอร์สไปด้วยแล้วก็มาตามซิกด้วยก็ได้เหมือนกัน จะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะผมแล้วก็มีโอกาสที่ทากาไรได้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับย้ำนะว่าใครอยากเข้ากลุ่มก็เข้าใครไม่อยากเข้าก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะประมาณนี้ถ้าสนใจเข้าก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับราคา999บาทเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดนานไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณสักเดือนนึงไม่ก็2เดือนเดี๋ยวลองค่อยๆปรับดูเนาะว่าโอเคสัญลล์เนี่ยมันดีขึ้นไหมมีสัญลล์เยอะกว่านี้ไหมผมว่าประมาณ1นึถึงสองซิกต่อวันเนี่ยตกวันละสามสิบบาทก็น่าจะโอเคแล้ว นะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะั่นเองนะ้อตามนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ